พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพสิบโทสักกรินทร์มณีประวัติที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บ่ายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษดาบุญราชผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปวางหน้าหีบศพสิบโทสักกรินทร์มณีประวัติผู้บังคับชุดบัตรปฏิบัติการที่2กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4104หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านหัวสะพานและบ้านบาเจาะหมู่ที่2อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2553ที่ผ่านมาในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2บ่ายวันนี้ที่ห้องปรินซ์บอลรูมโรงแรมปรินซ์พาเลซสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยกองทัพไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ซึ่งนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในการพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่ตัวอย่างของภาคประชาชนภาคเกษตรภาครัฐและภาคธุรกิจที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในครั้งนี้มีการประกวดตัดสินทั้งสิ้น10ประเภทมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศรวม1,644 ผลงานซึ่งผู้ชนะเลิศระดับประเทศได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน10รางวัลอาทิประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดารได้แก่นางคอสมะและแมแนอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรางวัลรองชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชมเชยได้รับโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีและได้รับเกียรติบัตรสำนักงานกปร.รวมผลงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น388รางวัลทั้งนี้ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนนอกจากนี้ผลงานที่ชนะการประกวดจะเผยแพร่ทางสื่อต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ของสำนักงานกปร. www.rdpd.go.thเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่2เรื่อง The Second RMUTP International Conference Green Technology and Productivity เช้าวันนี้ที่ห้องระพีพัฒน์ชั้น3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอธิการบดีคณะคณาจารย์จากคณะต่างๆร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่2ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2553ณโรงแรมปทุมวันพรินเซสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นในขณะนี้และร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยด้านกระบวนการในการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จะมีการนำเสนอผลงานวิจัย4ผลงาน
ได้แก่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้างการพัฒนาเซรามิกที่ใช้ในการก่อผนังเสื้อป้องกันเชื้อไข้หวัด2009และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเหลือใช้แล้วทั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับการพัฒนาชนบทเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่ยากเป็นงานที่จะต้องทำให้ได้ด้วยความสามารถด้วยความเฉลียวฉลาดต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใดๆใครอยากหากินขอให้ลาออกจากตำแหน่งไปทำการค้าดีกว่าเพราะว่าถ้าทำผิดพลาดไปแล้วบ้านเมืองเราล่มจมและเมื่อบ้านเมืองของเราล่มจมแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่างพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว13มิถุนายนพุทธศักราช2512